ูแลครับเฮ้ยตายละแกแกเห็นไหมเนี่ยกระเป๋าฉันตกเลยฉันตกใจหมดเลยกระเป๋าสปอร์ตของฉันคือว่าป้าครับป้าอะไรล่ะแกรู้ด้วยฉันว่าที่ไหนล่ะฉันอาจจะสวยขนาดนี้แกนี่เห็นไหมกระเป๋าฉันเปื้อนขนาดนี้แกจ่ายค่าเสียหายมาเลยแล้วก็ค่าทำขวัญฉันด้วย500 บาทโอ้ยทั้งตัวผมเนี่ยมีแค่ร้อยเดียวเองครับผมไม่มีหรอกครับ500 บาทอ่ะมันเยอะเกินไปสำหรับผมแล้วครับฉันไม่สนใจหรอกแกจ่ายมาเลย500 บาทคุณป้าครับทำกันไปหรือเปล่าครับนี่จะแกเป็นใครเนี่ยหรือว่าแก2คนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยแกมาลุมฉันใช่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยครับใจเย็นใจเย็นครับคือไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือน้องคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแก2คนอ่ะเป็นพวกเดียวกันชัดๆเลยฉันไม่สนใจหรอกนะแก2คนจะมาลุมฉันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไอ้ผู้ชาย2คนนี้มาลุมฉันดูก่อนครับอะไรป้าอยากได้เงิน500บาทใช่มั้ยครับใช่โอเคครับ500ใช่ไหมครับใช่500นี่ครับจบนะครับแค่เนี้ยพี่ครับพี่ให้ตังเข้าไปทำไมครับผมแค่จะน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยดูน้องมุ่งใจรถมานี่เอามาเถอะนะครับตายแล้ววันนี้โชคดีจังเลยอ่ะอยู่ๆก็ได้เงินมาใช้ตั้ง500 บาทเอาไปซื้อขนมดีกว่าเอ๊ะกุญแจรถเฮ้ยกุญแจรถหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยใส่ไว้ในนี้นี่ว่า หานี่อยู่หรือเปล่าครับเอ้าแล้วมันกุญแจรถฉันเนี่ยไปอยู่ที่แกได้ยังไงอ่ะเอาคืนมาเลยคงไม่ได้ครับก็คุณป้าเนี่ยทำตกเองนะครับก็มันของฉันนะก็เอาคืนฉันมาสิอ๋ออยากได้คืนเหรอครับได้ครับถ้างั้นก็แลกกับเงิน 1,000 ครับนี่แกจะขู่เอาเงินฉันเหรอเฮ้ยคุณป้าผมไม่ได้ขู่นะครับแต่คุณป้าลืมอะไรหรือเปล่าคุณป้าเนี่ยยังขู่น้องเขาเลยที่เขาทำกระเป๋าป้าตกไงอ๋อแกจะเอาคืนฉันใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ได้เอาคืนนะแต่ผมไม่ซีเรียสนะถ้าป้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรป้าก็ไปจ้างช่างกุญแจรถเนี่ยเขามาขายให้ก็ได้แต่เธอก็บอกอะไรให้นะจ้างมาก็ประมาณ 2-3,000 นะงั้นผมไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นก็ได้แต่ว่าป้าว่า1,000อ่ะมันแพงไปลดเหลือ500ได้ไหมอ่ะขนาดเมื่อกี้ป้ายังไม่ลดเลยครับคงไม่ได้ครับเอาไงครับเพิ่งได้มา500แท้ๆเลยอ่ะเอาไปเอากุญแจมาโอเคครับนี่ครับกุญแจรถอ่ะน้องเอ้าก็แกเอาเงินไปให้มันทำไมอ่ะคืองี้นะป้าขอผมอธิบายนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เจอกุญแจรถเนี่ยไม่ใช่ผมหรอกครับน้องเขาต่างหากและเมื่อกี้ที่น้องเขาเดินไปสะกิดป้าเพราะว่าเขาจะเอากุญแจรถเนี่ยไปคืนกระเป๋าป้าก็เลยตกแต่พอตกปุ๊บป้าไม่สนใจอะไรไงป้าอยากได้เงินน้องเขาเลยยังไม่ทันได้อธิบายอะไรทีเนี้ยป้าเข้าใจหรือยังครับอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอป้าต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวป้าว่าเดี๋ยวป้าคืนเงิน500นี่ดีกว่าป้าคืนจ้ะขอบคุณครับป้าขอบคุณมากเลยนะป้าครับนี่ครับเงินของป้า 1,000 บาทป้าไปนะครับผมไม่เอาหรอกยังไงเรื่องมันก็จบแล้วอะไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆถ้าป้าทำกุญแจหายอะป้าก็ต้องเรียกช่างมาสลับกุญแจอยู่ดีอ่ะต้องเสียเงินประมาณ 2-3,000 อย่างที่เขาบอกนี่แหละป้าถือซะว่าเงินเนี่ยป้าให้คนที่ช่วยเหลือป้าดีกว่าไม่เป็นไรหรอกครับป้ยังไงเรื่องก็จบแล้วอ่ะผมไม่เอาหรอกครับรับคืนนะครับขอบใจมากเลยนะจ๊ะ